เป็นที่ประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาศาสตร์แขนงต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆดังเช่นการเกษตรสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำสารสนเทศการสื่อสารการพลังงานเป็นต้นด้วยพระปรีชาสามารถในงานช่างหลายแขนงประกอบกับพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงคิดค้นเทคโนโลยีแบบเรียบง่ายประหยัดอันล้วนก่อเกิดประโยชน์แก่ชาวไทยอย่างแท้จริงดังเช่นโครงการฝนหลวงทรงใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้ก้อนเมฆก่อตัวกลั่นเป็นเม็ดฝนกังหันน้ำชัยพัฒนาทรงใช้ระบบหมุนเวียนอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำเสียบำบัดเป็นน้ำดีตลอดจนโครงการอื่นๆอีกมากมายที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเมื่อวันที่12ธันวาคมปี2543คณะรัฐมนตรีได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและกำหนดให้วันที่19ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่ทรงอำนวยการสาธิตฝนหลวงครั้งแรกเป็นวันเทคโนโลยีไทยสืบไป